ซียนเป็นผลผลิตหรือนวัตกรรมของการทูตไทยเมื่อ42ปีที่แล้วเกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครโดยพระท่านดร.ถนัดคอมันซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศในขณะนั้นเป็นผู้ริเริ่มเพราะฉะนั้นเหมือนกับเป็นสิ่งซึ่งเกิดขึ้นเพราะความริเริ่มและความพยายามของการทูตไทยปีนี้เผอิญว่าประเทศไทยเป็นประธานแล้วก็ผมเองซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขาธิการขององค์การอาเซียนเนี่ยก็ไปจากประเทศไทยจึงทำให้คนไทยมีโอกาสได้รับรู้รับทราบแล้วก็เรียนรู้เรื่องอาเซียนมากกว่าปีก่อนๆที่ผ่านมาในโอกาสต่างๆที่อาเซียนพยายามที่จะสร้างให้กับประชากรของอาเซียน10ประเทศ582ล้านคนเนี่ยก็คือให้เศรษฐกิจทั้ง10ประเทศเนี่ยบูรณาการเข้าหากันเป็นเศรษฐกิจเดียวเขตลงทุนเดียวเป็นตลาดเดียวซึ่งก็หมายความว่าสินค้าของเราต่อไปนี้ผลิตขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะส่งออกไปจำหน่ายได้ในตลาดอาเซียนโดยจะไม่มีภาษีระหว่างกันขณะนี้ลดภาษีลงไปแล้วประมาณ 96% จำนวนรายการ 96% ของจำนวนรายการสินค้าทั้งหมดที่แลกเปลี่ยนกันในประเทศอาเซียนซึ่งค้าขายกันจนถึงขณะนี้เนี่ยประมาณ 30% ของการส่งออกของประเทศอาเซียนทั้งหมดเนี่ยส่งไปส่งมาระหว่างกันซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่สูงมากในภูมิภาคต่อไปนี้กำลังจะส่งเสริมการลงทุนของวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดย่อมขนาดเล็กและขนาดกลาง small and medium size industries ซึ่งจะมุ่งเน้นเรื่องอาหารจะมุ่งเน้นเรื่องการท่องเที่ยวจะมุ่งเน้นเรื่องการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์หรืออิเล็กทรอนิกส์สิ่งเหล่านี้คือสิ่งซึ่งนักธุรกิจไทยนักลงทุนไทยและนักลงทุนประเทศอื่นๆจะต้องให้ความสนใจเพราะว่าเฉพาะในตลาดของตัวเองนั้นมันไม่ใหญ่พอและโอกาสก็แคบลงจำกัดลงการแข่งขันสูงขึ้นแต่ถ้าออกไปข้างนอกเช่นร้านอาหารขยายไปในอินโดนีเซีย230กว่าล้านคนขยายไปในมาเลเซียขยายไปในฟิลิปปินส์มันก็จะเป็นโอกาสที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นบรรดาร้านอาหารต่างๆที่อยู่ในนิวยอร์กยกตัวอย่างสามารถที่จะไปเปิดสาขาได้ในอินโดนีเซียในมาเลเซียถ้าหากว่ามีระบบที่ดีมีสูตรมีเรซิปีที่ดีสามารถที่จะขยายกิจกรรมกิจการเล็กๆเหล่านี้ออกไปทั่วภูมิภาคของอาเซียนได้เปิดเป็นแฟรนไชส์ได้ส่วนนักเรียนนักศึกษาที่กำลังเรียนหนังสืออยู่ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ไม่ว่าจะเป็นวิศวกรหรือสถาปนิกหมอฟันด้านการบันทึกบัญชีการบริหารทั้งหลายต่อไปนี้สามารถที่จะไปประกอบอาชีพได้ในตลาดอื่นของอาเซียนนอกจากประเทศของตัวเองต่อไปนี้คิดให้กว้างกว่าตลาดของประเทศไทยคิดให้ใหญ่กว่าเฉพาะประชากรประเทศไทย 62-63 ล้านคนแต่ว่าเราคิดจะทำอะไรก็ตามแต่เราคิดจะดำเนินการเรื่องการบริการเรื่องการผลิตสินค้าต้องคิดถึงตลาด600ล้านคนแล้วก็จะขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองให้ดีจะเป็นแพทย์ก็ต้องเป็นแพทย์ที่ดีเยี่ยมจะเป็นพยาบาลก็ต้องเป็นพยาบาลที่ไปสู้คนอื่นแข่งขันกับคนอื่นก็ได้จะเป็นวิศวกรจะเป็นสถาปนิกต้องมีคุณภาพจริงๆเพราะว่าต่อไปนี้เราจะเปิดตลาดให้กันและกันเพื่อให้มีการไหลวนของบุคลากรด้านอาชีพต่างๆเหล่านี้และเพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการลงทุนระหว่างกันจริงๆคนก็ต้องเดินทางไปมาหาสู่กันได้สินค้าเงินทุนทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยเพื่อที่จะช่วยให้มีการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันของทุกประเทศในอาเซียนจึงจะเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายอย่างยิ่งสำหรับคนที่กำลังเรียนรู้กำลังศึกษากำลังหาความรู้อยู่ในขณะนี้เพราะโอกาสจะมากขึ้นกว้างขึ้นแต่ก็จะมีสิ่งที่ท้าทายมากขึ้นตามตัวมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องพัฒนาตัวเองรีบเร่งสร้างความพร้อมให้กับตัวเอง